กราบสวัสดีครับพบกับทศรัตน์มณีบทกวีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับผมว่าที่ร้อยตีน้ำเพชรคดเสนีสัตยารักษ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้แน่นอนครับยำสนิทแบบนี้ครับอัญมณีที่ผมจะมานำทุกท่านครับไปสู่บทกวีของเรานั่นคืออัญมณีที่มีชื่อว่านิลการครับนิลการหรือสีดำแบ็กซ์ไฟล์ครับเป็นเรื่องของเสาหลักครับเสาหลักที่ทำให้ประเทศไทยหรือประเทศสยามของเราครับยังทำรงอยู่ได้จวบจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปพบกับท่านดร.ลักษิกาเจริญศรีครับซึ่งท่านนั้นก็จะนำบทกวีประวัติศาสตร์ชาติไทยในเนื้อหาของอัญมณีนิลการเสาหลักที่ทำให้ประเทศชาติหรือประเทศไทยของเราทำรงได้จนถึงทุกวันนี้เราไปพบท่านพร้อมกันครับข้าศึกที่ลึกล้ำเสมือนน้ำซึมบ่อทรายค่อยๆเซาะทำลายแบบไม่ให้เรารู้ตัวเราควรได้ฉุกคิดพิจารณาอย่าเมามัวเตือนสติให้รู้ทั่วถึงเพศภัยแห่งแผ่นดินสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเอกราชชาติดำรงอยู่ได้สยามจึงมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาเสาหลักปักยึดไว้สืบบ้านสืบแผ่นดินสามแม่ผู้มีคุณลูกอิ่มอุ่นอยู่อาจินน้ำนมแม่ลูกดื่มกินจึงก่อเกิดกายเรามาอีกแม่พระธรณีและแม่พระคงคาคือมารดาพิทักษาตลอดเวลาต้องแทนคุณสามบ้านให้อาศัยอย่างปลอดภัยและอบอุ่นหนึ่งคือชาติคอยค้ำจุนกายชีวิตที่แข็งแรงบ้านเราอยู่อู่อาศัยรักษาไว้ให้เข้มแข็งสามบ้านต้องแข็งแรงตลอดเวลาต้องดูแลสามแหกให้ปฏิบัติคำไทยชัดๆอย่าเชื่อนแช่สามแหกคือแก่นแท้เราคนไทยต้องร่วมทำแหกตาดูให้รู้จริงแหกหูฟังเป็นประจำแหกปากบอกด้วยถ้อยคำเปิดหูตาประชาชนสามเสาหลักพาชาติรอดเราปลอดภัยมาแต่ต้นศาสนายึดเหนี่ยวตนอีกบุญคุณกษัตริยาทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงทศธรรมงามสง่าสูงส่งพระกตัญญูตาพระสติปัญญาเลิศกว่าใครทรงรักราษฎรประดุจลูกในดวงหทัยทั้งห้ากุศโลบายคือหัวใจพระราชาต้นสยามจึงยืนหยัดอย่างโดดเด่นเป็นสง่าพระเจ้าอยู่หัวรสธาราให้รู้รักสามัคคีภูมิเอ่ยภูมิใจนักเรามีเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีแล้วประเทศใดจะสวยงามและสุขใจเท่าไทยแลนด์จะสวยงามและสุขใจเท่าไทยเราเป็นครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของเสาหลักครับที่ทำให้ประเทศชาติหรือประเทศไทยของเรานั้นยังทำรงได้ยืนอยู่ถึงทุกวันนี้หรืออัญมณีที่แทนค่านั้นก็คือนิลการหรือสีดำแบ็กซ์ไฟล์ของเรานั่นเองครับวันนี้เวลาของเรานั้นหมดลงเพียงเท่านี้ครับน่าเสียดายจริงๆและในครั้งต่อไปครับผมจะพาทุกท่านเราจะเข้าไปสู่อัญมณีเม็ดที่3ของเราครับซึ่งสีของเขานั้นเป็นสีแดงดำหรือสีแดงกล่ำครับหรือเราเรียกว่าโกเมนนั่นเองครับโกเมนนั้นจะเป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคหรือในช่วงสมัยไหนเรามาติดตามชมในครั้งหน้าส่วนครั้งนี้ผมมาธีรดีนำเพชรโคตรเสนีสัตยารักษ์ต้องขอกราบลาทุกท่านณเวลานี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ